ครับกับเข้าสู่รายการทันโลกเสร็จทันเศรษฐกิจนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะมีงานนิทรรศการงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะครับชื่อว่างาน WIF Asia นะครับคืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากคุณปนัดดาอัตโกวิทนะครับท่านเป็นผู้จัดการโครงการ WIF Asia จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับว่างานนี้เป็นงานอะไรมีความสำคัญอย่างไรใหญ่แค่ไหนนะครับในระดับโลกเราไปพบกับคุณปนัดดาอัตโกวิทครับซึ่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณปนัดดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับงาน WIF Asia เป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำเป็นงานที่ครบวงจรระดับโลกช่วยอธิบายหน่อยนะฮะว่าเป็นงานเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วในงาน WIF Asia ค่ะก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆทั่วโลกเลยค่ะตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตอาหารสัตว์นะคะเรื่องของวัคซีนนะคะเรื่องของพันธุ์สัตว์เรื่องของโรงเรือนระบบการเลี้ยงดูต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของโซลูชันแอปพลิเคชันใหม่ๆในการที่จะให้คนเราสบายมากขึ้นจากการที่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ค่ะมาจัดแสดงภายในงานครับผมซึ่งอย่างงาน WIF Asia ครั้งที่จะจัดอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะก็มีผู้แสดงสินค้าเนี่ย 1,050 บริษัทจาก53ประเทศทั่วโลกอะค่ะครับผม 1,050 บริษัทจาก53ประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นงานของประเทศไทยอย่างเดียวเป็นงานของโลกเลยใช่จริงจริงๆอย่างที่แจ้งว่าเป็นงานระดับโลกอะนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ1ของเอเชียนะตอนนี้ค่ะครับครับความสำคัญของงานนี้ฮะใครจะเข้ามาชมงานนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้ครับจริงๆภายในงานนี้ค่ะคนเข้าชมงานเนี่ยได้ทุกคนที่สนใจในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะคะโดยเราจะเน้นไปที่กลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นฟาร์มนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทเทรดดิ้งที่มองหาลู่ทางแล้วก็โอกาสใหม่ๆในการที่จะลงทุนกับผู้ค้าชาวต่างชาติเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งว่าภายในงานนะคะจะมีบริษัทชาวต่างชาติมาแสดงสินค้าเขาก็ต้องการที่จะขายโปรดักต์ของเขาในการที่จะขายโปรดักต์ให้ได้มาถึงกลุ่มเป้าหมายชาวไทยแล้วก็อาเซียนเขาต้องมีดิสทริบิวเตอร์โลคอลดิสทริบิวเตอร์ในการที่จะช่วยกระจายสินค้าอันนี้ก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับนักธุรกิจที่กำลังหาลู่ทางช่องทางในการลงทุนนอกเหนือจากคนที่ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่แล้วครับผมอย่างเช่นถ้าผมเลี้ยงวัวอยู่ที่สระบุรีเพอร์เฟกต์เลยค่ะอันนี้ดีเลยมาชมงานค่ะงานภายในงานปีนี้ก็จะมีเรื่องไฮไลท์เรื่องของนมวัวพอดีเลยค่ะใช่ค่ะก็จะมีเรื่องของบริษัทที่มีนวัตกรรมเรื่องของการดูแลนมวัวให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมาจัดแสดงรวมถึงมีการประชุมด้วยค่ะนานาชาติและอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือว่าทำปศุสัตว์ในสเกลใหญ่ๆเฉพาะพวกที่เป็นโรงงานหรือว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์กลุ่มใหญ่ๆหรือเปล่าคะและอย่างรายย่อยๆนี่จะตอบโจทย์ไหมคะจริงๆไม่อยากให้มองว่าเป็นงานระดับโลกแล้วเหมาะกับเฉพาะบริษัทใหญ่ๆจริงๆคือเรามีงานนี้ในเมืองไทยอะค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากที่คนไทยทุกๆคนนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยและหรืออาจจะคิดอยู่เอ๊ะที่บ้านมีที่หรือที่บ้านอย่างที่เมื่อกี้แจ้งว่ามีเลี้ยงวัวเล็กๆหรือเลี้ยงไก่เล็กๆมาดูเทคโนโลยีค่ะในงานมีเหมาะกับทุกระดับขั้นเทคโนโลยีให้เลือกใช้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนำอยู่เข้าไปในงานนี้จะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างอะคะจริงๆใหม่ทุกอย่างเลยค่ะในงานนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานฟินาเล่นะคะจัดขึ้นทุกๆ2ปีในเมืองไทยคือเป็นฟินาเล่ของงาน WIF ที่มีทั่วโลกจริงๆงาน WIF เนี่ยจัดทั่วโลกงาน WIF เอเชียเนี่ยจัดอยู่ในเมืองไทยเป็นงาน WIF ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบริษัทที่เขารอคอยในการที่จะเปิดตัวเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะค่ะเขาจะมาเปิดตัวในงาน WIF ที่กำลังจะมาถึงเอานำนวัตกรรมใหม่ๆล่าสุดเด็ดๆที่สุดของบริษัทมาในงานนี้เลยพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะบางทีคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านวัตกรรมที่เกี่ยวกับปศุสัตว์เดี๋ยวนี้เขาทำไปถึงไหนแล้วนะฮะอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงการรีดนมวัวผมยังนึกถึงการใช้มืออยู่เลยแต่มันอาจจะมีการพัฒนาไปในระดับที่จริงจริงเรื่องของการรีดนมวัวค่ะคตอนนี้ถ้ามีวัวอยู่ในฟาร์มระดับ50ตัวขึ้นไปอะค่ะคเขาก็จะมีเรื่องของเครื่องมือการรีดมีเครื่องมือทำความสะอาดอะไรเป็นกิจวัตรเลยแล้วก็อย่างเช่นตัววัวค่ะก็จะไม่ได้นอนบนพื้นปูนธรรมดาอย่างนี้นะคะครับผมจะมีแพลตฟอร์มพิเศษสำหรับวัวโดยเฉพาะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อเขาอะค่ะ
เพราะมันมีรายละเอียดแบบนี้นะใช่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆซึ่งจริงแล้วมันน่าสนใจมากที่จะมาลองฟังถ้าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงมันมีงานสัมมนาภายในงานนะคะโดยเฉพาะเลยเรื่องวิธีการเลี้ยงวัวทำอย่างไรจะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ทำให้นมเนี่ยได้มาตรฐานมันก็มาแชร์ความรู้กันใช่ไหมคะจริงๆอย่างที่เราทราบกันว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านให้ความสำคัญเรื่องของนมวัวมากก็ปีนี้เราได้รับเกียรติมากๆค่ะจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาจะนำแสดงจะมีเรื่องของเทศกาลเรื่องนมวัวปลานิลนะคะมาจัดแสดงด้วยค่ะในงาน WIF Asia 2017นี้เน้นผลิตภัณฑ์ที่นำมาผลิตเป็นอาหารของคนใช่ไหมคะคือจริงๆจะเรียกได้ว่าปลายน้ำอะค่ะคือสัตว์เราแปรรูปอาหารเสร็จแล้วมาเป็นอาหารที่รับประทานของคนแต่ว่าเทคโนโลยีที่นำเสนอเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์คืออาหารเพื่อไปเลี้ยงดูสัตว์ก่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยให้ดูแลเขาให้เขามีสุขภาพที่ดีปลอดโรคเพื่อให้ออกมาเป็นอาหารปลอดภัยในที่สุดเนี้ยค่ะรวมถึงโรงเรือนในการเลี้ยงรวมถึงโรงเรือนในการเลี้ยงอย่างขออนุญาตพูดชื่อลูกค้าสักเจ้าหนึ่งแล้วกันค่ะบิ๊กดัชแมนจะเป็นเจ้าใหญ่ในการที่ดูแลเรื่องของระบบโรงเรือนบิ๊กดัชแมนจะเอาเทคโนโลยีเรื่องของ LED ของการของหลอดไฟอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอยู่นอกวงการเราจะไม่ทราบว่ามีจุดเล็กๆในการเลี้ยงสัตว์เช่นสีของไฟมีส่วนในการเจริญเติบโตของไก่อย่างเงี้ยค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยผมเคยได้ยินบางคนเขาบอกว่าเขาเปิดเพลงให้สัตว์ฟังด้วยใช่นี่ก็เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเบสิกเลยค่ะครับผมสัตว์ต้องแฮปปี้ก่อนนะคะเหมือนถึงจะมีความสุขในการที่จะผลิตผลต่างๆออกมาให้เราได้รับประทานนะแน่นอนว่าผู้ที่น่าจะไปเข้าร่วมงานนี้นะครับก็น่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการการเกษตรแต่ถ้าคนทั่วไปสนใจอยากไปฟังอย่างผมเนี่ยฮะเพราะมันน่าจะน่าสนใจมากทีเดียวพ่อจะไปได้ไหมฮะโอ้ไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนคือจริงๆอย่างที่บอกนะคะงานนี้เป็นงานระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะคะซึ่งมันจะต่อยอดไปจริงอย่างที่บอกว่ารัฐบาลท่านมีนโยบาย Thailand 4.0ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยนะครับซึ่งงานวิฟของเราอะค่ะพยายามจะนำเสนอสิ่งนี้มาโดยตลอดตั้งแต่อดีต คืออยากให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของกระบวนการเลี้ยงสัตว์หนึ่งเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตสองคือทำให้อาหารมีความปลอดภัยสามเราจะพูดถึงเสมอเรื่องของโปรตีนจากสัตว์ในอดีตอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการขาดสารอาหารแต่ปัจจุบันเราได้ยินน้อยมากจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรามาเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่าโอเคสัตว์แต่ละประเภทมีโปรตีนเพราะฉะนั้นเราต้องคอนซูมเราต้องรับประทานครับเราพูดกันมานานระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจัดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรค่ะงานวิฟจัดที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่15ถึง17มีนาคมนี้ค่ะก็คือพุธถึงศุกร์หน้าพุธถึงศุกร์หน้าค่ะไบเทคบางนาใช่ค่ะมาทางรถไฟฟ้าจะสะดวกที่สุดค่ะครับผมเนื่องจากว่างานวิทย์เป็นงานที่บอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกอะค่ะเราคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 40,000 รายนะคะจากทั่วโลกครับก็จะหนาแน่นแล้วก็คับคั่งมามีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะอย่างที่บอกอยากให้ไปชมกันจริงๆงานระดับโลกแบบนี้มาถึงเมืองไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบินไปชมงานถึงต่างประเทศแล้วก็เข้างานได้ฟรีด้วยค่ะคุณปนัดดาค่ะอีกเรื่องนึงที่สนใจเหมือนกันก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลก็เรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์ต่างๆอันนี้จะมีการให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยไหมคะในงานนี้จริงๆเราจะมีเรื่องของการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะอย่างหลากหลายภายในงานแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะบริษัทที่จะนำเทคโนโลยีมาจัดแสดงก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่จะสามารถเฝ้าระวังการเกิดโรคในสัตว์ได้ค่ะเช่นยังไงฮะก็อย่างบริษัท Fortica นะคะจะมีแอปพลิเคชันที่เราจะสามารถ trace ได้เลยว่าไก่ตัวนี้มีการรับประทานอาหารมีรอยมีโรคอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสามารถแอปพลิเคชันที่ติดตามมนุษย์ได้เหมือนแอปพลิเคชันที่เราใช้ทั่วไปในมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถติดตามได้ซึ่งอันเนี้ยค่ะจะมีความแม่นยำในข้อมูลค่อนข้างมากเห็นคุณพนัดดาบอกว่าในงานนี้ครบวงจรยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวมาได้ค่ะทั้งหมดก็ยังมีการแปรรูปซึ่งก็จะเห็นในงานนี้ด้วยจริงๆงานวิฟเอเชียเมื่อก่อนนะคะเรายังไม่ได้ขยายโปรไฟล์มาจนถึงเรื่องของการแปรรูปเป็นอาหา รแต่ว่าด้วยความที่เราเติบโตมาเรื่อยๆเราก็จะมีการทำรีเสิร์ชทำงานวิจัยออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีส่วนที่ครอบคลุมไปจนถึงปลายน้ำจริงๆนั่นคือการแปรรูปเป็นชิ้นเนื้อค่ะออกมาครับผมในปีนี้ก็จะมีเรื่องของการแปรรูปเข้ามาด้วย
ค่ะและอย่างนี้สัดส่วนในงานที่จะได้เห็นปศุสัตว์ที่อยู่ในงานนี้จะมีแบ่งเป็นอะไรบ้างคะค่ะอย่างที่แจ้งก็จะมีเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์นะคะวัคซีนพันธุ์สัตว์ใหม่ๆนะคะเรื่องของโรงเรือนเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็มีโรงฆ่าสัตว์ด้วยนะคะอะไรที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่ควรพลาดเลยฮะงานนี้จริงๆไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดงานวิฟเนี่ยถูกกล่าวขานว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ผู้แสดงสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกในเรื่องของอาหารสัตว์แล้วก็เรื่องของยารักษาโรคค่ะในงานนี้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะเห็นบอกว่ายังมีพาวิเลียนสัตว์น้ำให้ได้ชมกันด้วยใช่มีพาวิเลียนสัตว์น้ำแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีชาวต่างชาติมาออกงานแสดงสินค้ามากจะขอจำกัดอย่างนี้แล้วกันว่า 1,050 บริษัทมีบริษัทคนไทยอยู่95บริษัทเท่านั้นเอง90เท่านั้นเองนะฮะใช่ค่ะที่เหลือต่างชาติหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะครับอเมริกา2ประเทศนี้ก็อย่างที่บอกพยายามแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีนะคะตามมาด้วยอินเดียค่ะแล้วก็ในโซนยุโรปเนี่ยก็นำทีมมาโดยเนเธอร์แลนด์ค่ะเยอรมันฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่กล่าวมานี่เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรมากนะครับผมตอนนี้เราก็หมดเวลาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับอยากจะมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมไหมฮะเกี่ยวกับงานวิฟครับจริงๆอย่างที่แจ้งนะคะว่างานวิฟเอเชียเป็นงานระดับโลกนะคะจัดในเมืองไทยทุกๆ2ปีเป็นงานที่คนในวงการปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำทั่วโลกอะค่ะเฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็มันมาถึงหน้าประตูบ้านเราแล้วเนาะเราก็อยากจะให้ทุกๆคนที่สนใจอะค่ะแล้วก็อยู่ในแวดวงหรือยังไม่ได้อยู่ในแวดวงนะตอนนี้แต่ว่ามีแผนที่อยากจะเริ่มลงทุนใหม่ๆหรืออยากเปิดโลกทัศน์ไปหาความรู้อะค่ะได้ไปเข้าชมงานกัน 15-17 มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะน่าสนใจมากสำหรับใครที่อยู่ในวงการปศุสัตว์แล้วพลาดไม่ได้เลยนะคะ 15-17 มีนาคมนี้ย้ำอีกทีที่ไบเทคบางนาขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สักนิดนึงได้ไหมคะค่ะเป็นเว็บไซต์นะคะ www ค่ะvivasia.nl ค่ะ www.wifasia.nl ค่ะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานหน้างานได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคิวและไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะครับผมยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณปนัดดาอัธโกวิทนะคะผู้จัดการโครงการวิฟเอเชียที่มาให้รายละเอียดของงานกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการทันโลกทันเศรษฐกิจแล้วนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ